รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8คุณผู้ชมคะส่งท้ายวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปีนี้นะคะเราจะพามาชมภาพบรรยากาศงานวันไหลบางแสนที่จังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งต้องบอกว่าปีนี้นะคะแม้ว่าจะไม่มีการจัดให้มีการเล่นสาดน้ำสงกรานต์นะคะแต่ว่าก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นมาจำนวนมากนะคะก็สามารถที่จะดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาที่นี่ได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ทำให้บางแสนกลับมาคึกคักอีกครั้งนึงค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะพาไปชมภาพกิจกรรมงานวันไหลสงกรานต์นะคะเดี๋ยวเราให้ชมภาพตรงนี้กันก่อนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะภาพตรงนี้นี่ก็คือภาพริมชายหาดบางแสนนะคะต้องบอกว่าวันนี้นะคะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะบางคนมากันเป็นคู่ค่ะบางคนมาเป็นครอบครัวบางคนมาเป็นกลุ่มเพื่อนนะคะก็พากันมาที่นี่ค่ะพากันมาเที่ยวที่ชายหาดนะคะพากันมาเล่นกิจกรรมทางน้ำพากันมาลงเล่นคลายน้ำเล่นน้ำคลายร้อนกันที่ชายหาดบางแสนนะคะโดยมีการเล่นน้ำกันนะคะตั้งแต่บริเวณนี้นะคะบริเวณหัวหาดไปจนถึงท้ายหาดกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าทำให้นะคะภาพบรรยากาศที่ริมชายหาดบางแสนณเวลานี้นะคะดูมีชีวิตชีวาค่ะดูคึกคักนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มบ่ายนะคะก็มีประชาชนเดินทางเข้ามาเพิ่มเติมเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะฝั่งนี้นะคะเป็นภาพบรรยากาศของการมาลงเล่นน้ำคลายร้อนมาเล่นกิจกรรมทางน้ำแล้วนะคะอีกฝั่งนึงค่ะเป็นภาพบรรยากาศของงานวันไหลบางแสนนะคะที่อย่างที่บอกไปค่ะว่ามีการจัดกิจกรรมต่างๆจำนวนมากนะคะซึ่งภาพ JD Design ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะนี่ก็เป็นมาจากการจัดกิจกรรมนะคะในเรื่องของการประกวดก่อ JD Design ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะซึ่งวันนี้ก็มีการตัดสินมีการมอบรางวัลกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมนะคะย้อนกลับไปชมภาพกิจกรรมงานวันไหลบางแสนตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมาค่ะโดยไฮไลท์ของงานวันไหลบางแสนวันนี้นะคะนั่นก็คือการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านบนชายหาดค่ะชิงเงินรางวัลจำนวนมากนะคะโดยวันนี้ก็มีการแข่งขันกีฬาหลายประเภทเลยค่ะมีทั้งการเล่นสบ้าเล่นช่วงรำแข่งขันแกะหอยนางรมชักกระเยาะวิ่งเปรี้ยววิ่งสามขาแล้วก็วิ่งผัดข้าวหลามนะคะโดยที่สร้างเสียงเฮฮามากที่สุดค่ะก็จะเป็นการแข่งขันชักกระเยาะนะคะที่หน่วยงานห้างร้านและกลุ่มต่างๆก็มีการส่งตัวแทนเข้าแข่งขันจำนวนมากค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีกองเชียร์ค่ะตามมาเชียร์กันถึงขอบสนามด้วยส่งเสียงเชียร์กันดังไปทั่วชายหาดบางแสนเลยค่ะรองลงมานะคะเป็นการแข่งขันวิ่งเปรี้ยวริมชายหาดค่ะโดยเป็นการแข่งขันแบบจับเวลานะคะแล้วก็ให้ผู้เล่นแต่ละฝ่ายวิ่งไล่กันค่ะหากฝ่ายไหนไล่ทันเอาไม้ผลัดแต่หลังคู่ต่อสู้ได้ก็จัดถือว่าชนะไปค่ะซึ่งการแข่งขันวันนี้นะคะก็สร้างเสียงหัวเราะให้กับนักท่องเที่ยวได้เพราะว่าการวิ่งบนชายหาดนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะนักกีฬาส่วนใหญ่ก็จะวิ่งไปล้มไปนะคะตรงนี้ก็ทำให้คนที่ผ่านมาพบเห็นนะคะต่างก็ขำขันกันด้วยความสนุกสนานค่ะอีกหนึ่งประเภทกีฬาที่สร้างเสียงเฮฮาไม่แพ้กันค่ะนั่นก็คือการเล่นช่วงรำนะคะที่มีการแบ่งทีมคว้างลูกช่วงซึ่งห่อด้วยผ้าขาวม้าใส่คู่ต่อสู้ค่ะหากคว้างถูกตัวนะคะก็จะได้คะแนนไปค่ะระหว่างเกมการเล่นช่วงรำเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยวผ่านไปมาหยุดดูหยุดเชียร์กันเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับงานวันไหลบางแสนวันนี้นะคะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมงานพอสมควรค่ะส่วนใหญ่ก็บอกว่ารู้สึกดีที่มีการจัดกิจกรรมในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้นะคะเพราะว่าอย่างน้อยค่ะก็ทำให้ได้ออกจากบ้านมาเดินเล่นมาผ่อนคลายค่ะโดยก็บอกด้วยนะคะว่าแม้ว่าปีนี้จะไม่ได้มีการจัดให้เล่นสาดน้ำสงกรานต์ก็ไม่เป็นไรค่ะเข้าใจได้บางคนกระซิบบอกเราด้วยนะคะว่าแบบนี้ก็ดีค่ะออกจากบ้านแบบไม่ต้องกลัวเปียกค่ะตรงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงนักท่องเที่ยวนะคะที่ให้สัมภาษณ์กับเราไว้ค่ะความจริงหนูไม่เคยมาวันไหลเลยแต่ว่าปีนี้ได้มาครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ไม่ได้มีการเล่นน้ำไม่ได้มีการแบบว่าปะแป้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ว่ามันก็เป็นอีกอย่างนึงที่แปลกใหม่ดีแล้วก็เป็นความสวยงามเพราะว่ามันก็จะมีแบบ JD Design อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ปกติเราไม่ค่อยได้เห็นกันรู้สึกดีนะคะเพราะว่าปี2ปีที่ผ่านมาอยู่แต่บ้านอยู่แต่ห้องกันอะไรอย่างงี้เราก็มีความรู้สึกว่าอยากออกมาข้างนอกบ้างพอปีนี้มันก็เขาก็ปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ได้ออกมาใช้ชีวิตได้ออกมาเที่ยวมาดูอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบว่านึกถึงเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้แบบว่ารู้สึกเท่าเมื่อก่อนแต่ก็
เหมือนเราก็ได้ออกมาใช้ชีวิตได้มาเที่ยวได้มาอะไรได้มาผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เต็มที่แต่ก็ยังดีเนาะใช่ ก็ยังแบบทดแทนได้ทดแทนสัตว์ปีที่ผ่านมาได้ค่ะมันก็ดีตรงที่มันไม่เปียกนะครับแต่ว่ามันก็บรรยากาศก็จะแตกต่างจากที่เคยนะครับมันก็ดีอย่างสิอย่างครับผมก็คืนก็หายไปครับได้แบบชิลๆมาแบบนี้ก็ดีครับไม่ต้องระวังน้ำฝนน้ำที่เขาสาดครับผมผมว่าได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะครับหลังจากโควิดได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วครับให้เราได้ผ่อนคลายใช่ครับใช่โอเคได้ครับกิจกรรมงานวันไหลบางแสนนะคะนอกจากที่จะมีการจัดให้มีการแข่งขันการเล่นกีฬาพื้นบ้านไปแล้วนะคะตอนนี้ค่ะก็ยังมีการแสดงคอนเสิร์ตนะคะจากศิลปินค่ะที่จะสลับผัดเปลี่ยนกันขึ้นแสดงคอนเสิร์ตนะคะให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนที่เดินทางเข้ามาร่วมงานนะคะซึ่งก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตไปจนถึง17:00 น.วันนี้นะคะก่อนที่จะจบกิจกรรมงานวันไหลบางแสนค่ะซึ่งก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะที่จะเดินทางมาเที่ยวงานบางแสนค่ะตรงนี้นะคะเรายังอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะก็ต้องฝากเตือนนะคะให้ทุกคนค่ะเที่ยวแบบ New Normal นะคะสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดค่ะที่ออกจากบ้านค่ะค่ะขอบคุณคุณจุฑารัตน์บุปผานะคะโอ้โหไม่ได้เที่ยวกันมา2ปีกว่านักท่องเที่ยวบอกว่าฝนตกไม่เป็นไรร้อนก็ไม่เป็นไรรถติดไม่เป็นไรขอให้ได้มาซึมซับบรรยากาศการท่องเที่ยวบ้างก็ดีใจแล้วใช่ครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะฮะการสนับสนุนจาก AS5G นะครับที่สามารถที่ถ่ายทอดสดกลับมาจากบางแสนให้เราได้เห็นภาพกันแบบนี้ด้วยนะครับใช่ค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม